วงการเพลงไทยมียุคหนึ่งที่เพลงแปลงได้รับความนิยมมากเมื่อพูดถึงเพลงแปลงชื่อนักร้องที่ผุดขึ้นมาในใจแฟนเพลงรุ่นเก่าย่อมต้องมีชื่อบุญธรรมพระประโทนรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนนักร้องในตำนานท่านนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ใช่คนแรกที่แปลงเพลงแต่ผมเป็นคนแรกที่เอาเพลงแปลงมาร้องอัดเทปขายที่มาที่ไปของสุดยอดนักแปลงเพลงท่านนี้น่าสนใจยิ่งจุดพลิกผันที่ทำให้นักร้องโนเนมในเบื้องต้นกลายมาเป็นนักร้องชื่อดังมากๆในยุคหนึ่งก็คือได้เจอกับพระเอกคนดังที่ยุให้เขาทำเทปจากนั้นมาแฟนเพลงจึงได้รู้จักชื่อบุญธรรมพระประโทนและชื่อเสียงผลงานของเขาก็พุ่งแรงเรื่อยมาบุญธรรมพระประโทนมีชื่อจริงว่านายบุญธรรมสงประชากำเนิดที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมขณะเกิดสงครามโลกครั้งที่2พอดีบุญธรรมพระประโทนมีพี่น้องทั้งหมด2คนตัวเขาเองเป็นคนสุดท้องและเป็นลูกชายโทนจบการศึกษาขั้นสูงสุดชั้นม.ศ.3จากโรงเรียนวัดไร่ขิงหลังจบการศึกษาเมื่ออายุประมาณ 14-15 ปีบุญธรรมก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดไร่ขิงต่อมาได้ไปอยู่ที่วัดวิเศษการเพื่อศึกษาภาษาบาลีที่วัดมหาธาตุในกรุงเทพมหานครจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดประยูรวงศ์เพื่อเทศนาสั่งสอนธรรมอย่างเดียวจึงทำให้ต้องเลิกเรียนหนังสือไปชั่วขณะบุญธรรมพระประโทนเป็นลูกศิษย์ของพระครูสุพจน์คงเวียนธรรมหรือแพรเยื่อไม้ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่องหลวงตาช่วงที่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระครูนักเขียนนี่เองที่สามเณรน้อยบุญธรรมได้เริ่มหัดเทศกันมหาพลกันกุมารและกันมัสสีจนกระทั่งเป็นที่นับถือของญาติโยมตลอดจนลูกศิษย์ลูกหามากมายเพราะถือกันว่าสามเณรรูปนี้เทศได้เหมือนท่านปัญญานันทภิกขุต่อมาเนนน้อยบุญธรรมได้ย้ายมาจำวัดอยู่ที่วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อหวนมาศึกษาภาษาบาลีจนสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกและปริญญา3ประโยคบวชเนนจนกระทั่งอายุ20ปีจึงลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์1เดือนเพื่อที่จะเตรียมตัวบวชเป็นพระพระมหาบุญธรรมบวชเป็นพระยาวนานร่วม15ปีแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจสึกเพราะร้อนผ้าเหลืองเนื่องจากสีกาเป็นเหตุตอนนั้นอายุได้26ปีพอดีหลังจากลาสิกขาออกมาแล้วบุญธรรมพระประโทนก็ตัดสินใจไปสมัครเป็นทหารเกณฑ์ที่กรมอากาศโยธินโดยยอมเป็นทหารเกณฑ์ที่อายุมากที่สุดในรุ่นเพราะอยากจะลิ้มรสชีวิตที่ยากลำบากดูบ้างหลังจากที่สบายมานับ10ปีด้วยความที่ทิพย์บุญธรรมเป็นคนมีอารมณ์ขันและมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงจึงมักจะได้เล่นดนตรีและร้องเพลงกับวงดนตรีของทหารอยู่เสมอๆจนกระทั่งพันอากาศเอกหญิงประชุมพุ่มสิริผู้ร้องเพลงลุ่มเจ้าพระยาได้เห็นแววจึงมาชักชวนให้เขาไปอยู่ด้วยที่วงดุริยางค์ทหารอากาศแต่ว่ากันว่าเขาได้รับการกีดกันจากนักแต่งเพลงคนหนึ่งจนมาวันหนึ่งผู้บังคับบัญชาคือคุณบุญชูจันทรุเบกขาได้เห็นความสามารถของพลฐานบุญธรรมจึงเรียกให้ไปช่วยร้องเพลงและเป็นพิธีกรให้กับงานวงดนตรีทหารทุกครั้งและท่านก็พูดอยู่เสมอว่าถ้าผมไม่ตายไปเสียก่อนจะรอดูความสำเร็จของเด็กคนนี้บุญธรรมพระประโทนให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยเกือบจะได้ชื่อว่าพี่หมายลูกละโวเพราะมีโอกาสจะได้เล่นหนังของท่านมุ้ยแต่ถ้าว่ามีเหตุขัดข้องบางประการทำให้ต้องมีอันเลิกล้มไปทิพย์บุญธรรมจึงหันมาเป็นนักร้องให้กับวงดุริยางค์ทหารอากาศแทนและในขณะนั้นพันอากาศเอกหญิงประชุมพุ่มสิริก็ได้ตั้งชื่อนักร้องให้เขาเป็นบุญธรรมพระประโทนเพื่อให้ใช้ในการร้องเพลงประจำวงดยทอหรือดุริยางค์ทหารอากาศเมื่อชั่วโมงบินในการร้องเพลงของเขามากขึ้นบุญธรรมพระประโทนจึงเริ่มหัดแปลงเพลงเช่นเพลงยิ้มแป้นก็แปลงเป็นยิ้มแฉ่งนางใจแปลงเป็นนางโสมและได้มาร้องเพลงประจำที่ห้องอาหารเมรีโดยการชักนำของคุณสุวรรณทองพันธ์ส่วนสาเหตุที่เขาหันมาแปลงเพลงนั้นเพราะเขามีโอกาสได้ศึกษาเพลงแปลงของบรมครูเพลงแปลงที่ชื่อครูนครมังคลายนจนกระทั่งสามารถแปลงเพลงน้ำค้างเดือน6ของสุรพลสมบัติเจริญน้ำค้างเดือน6ตกแล้วน้องเอ๋ยน้องแก้วเจ้าไม่หนาวบ้างหรือไรเป็นเพลงน้ำก๊อกได้ที่อดยาแป๊บแล้วใครเล่าแอบมาถอดเอาแป๊บของฉันไปแววความเป็นนักร้องของเขาเริ่มส่องประกายในขณะที่เป็นนักร้องประจำอยู่ที่ห้องอาหารเมรีซึ่งในขณะนั้นมีแฟนเพลงประจำคือธรรมนูนปุงคานนผู้เป็นสามีของพันอากาศเอกหญิงประชุมพุ่มสิริคุณธรรมนูนได้ชักชวนให้บุญธรรมไปร้องเพลงประจำที่ห้องอาหารบินลาที่นี่เองหลังจากที่เขาร้องเพลงอยู่ได้ประมาณปีเศษจึงมีโอกาสได้พบกับปิยะตระกูลราชพระเอกชื่อดังการเจอกันกับพระเอกดังนี้เองที่ทำให้เขามีโอกาสทำเทปและทำให้บุญธรรมพระประโทนโด่งดังกลายเป็นตำนานในเวลาต่อมา
จุดนี้บุญธรรมพระประโทนเผยว่าพอคุณปิยะเห็นผมร้องเพลงแปลงเท่านั้นก็บอกว่าเงินทั้งนั้นเขาก็เลยชวนผมไปทำเทปแต่ว่าตอนแรกผมไม่ยอมเพราะอะไรเพราะผมกลัวติดคุกเพลงและทำนองเพลงที่ผมเอามาแปลงนั้นเขามีลิขสิทธิ์กันทั้งนั้นต่อมาหลังจากที่ถูกโอโลมปฏิโลมถูกชักชวนโน้มน้าวพระเอกชื่อดังก็บอกผมว่าไม่เป็นไรทำเทปได้เพราะแอดคาราบาวเขาอนุญาตแล้วผมก็เลยทำเพลงชุดทอทหารอดนมซึ่งเป็นเพลงแปลงมาจากเพลงทอทหารอดทนทอทหารอดนมทอทหารอดนมถ้าทอทหารไม่มีสามห้าดีกีจะขายได้ปีกลมตอนที่ทำเทปชุดแรกนั้นผมอายุได้ประมาณ 45-46 แล้วขอบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ใช่คนแรกที่แปลงเพลงแต่ผมเป็นคนแรกที่เอาเพลงแปลงมาร้องเพลงอัดเทปขายพอเพลงชุดทอทหารอดนมออกมามันก็ได้ผลดีทุกแผงเปิดกันกระหึ่มตอนนั้นผมสังกัดบริษัทโอเชียนได้ค่าร้องชุดนี้มาทั้งหมด 500,000 บาทต่อมาจึงทำสัญญากับบริษัทเสียงทอง5ปีทำเทปชุด585ออกมาและก็มีชุดตามมาอีกผลงานที่ได้รับความนิยมที่ติดตามออกมาในเวลาต่อมาก็คือชุดไอ้เข่งขี้คุยซึ่งแปลงมาจากเพลงไอ้โขงของคนด่านเกวียนและมีเพลงดังๆเช่นซุปหน่อไม้แปลงมาจากเพลงดอกไม้ให้คุณของแจ้ดนุพลแก้วกันจากจุดเริ่มต้นที่โดนพระเอกดังชวนให้ทำเทปกลายเป็นว่าต่อมาบุญธรรมพระประโทนก็เป็นนักร้องเพลงแปลงชื่อดังและมีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมายและได้ร่วมงานกับค่ายเทปต่างๆเช่นค่ายนิธิทัศน์ซึ่งมีชุดเมกาเด้งเป็นต้นเชื่อว่าแฟนเพลงยุคนั้นคงจดจำบรรยากาศที่เพลงของบุญธรรมพระประโทนโด่งดังได้ดีนะครับทุกแผงเทปตามสถานีวิทยุก็เปิดเพลงของบุญธรรมพระประโทนถือได้ว่าท่านคือนักเพลงคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จและสร้างตำนานเพลงแปลงไว้ในวงการเพลงบ้านเราอย่างสวยงามปัจจุบันบุญธรรมพระประโทนเสียชีวิตแล้วแต่หาข้อมูลไม่เจอว่าเสียปีไหนและนี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานของนักเพลงบ้านเราบุญธรรมพระประโทนครับขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสารคู่สร้างคู่สมโดยคุณชงโคใบบางขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook คุณณัฐสารอัลเทอร์ขอบคุณมากครับ